สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ Stardew Valley Extended กันอีกครั้งนะคะและตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเรายังอยู่ฤดูหนาวกันเลยอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าข้ามฤดูกันเลยทีเดียวนะคะข้ามเดือนซึ่งฤดูนี้เนี่ยเราก็ได้ปลูกผักเยอะแยะไปหมดเลยนี่เห็นไหมแล้วก็หุ่นไล่กาเต็มไปหมดเลยนะคะรวมไปถึงนี่เรามีสายล่อฟ้านี่เราปลูกผักหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้ตกปลาในตำนานของฤดูหนาวได้แล้วทุกคนอยู่ๆก็ตกได้เฉยเลยนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะเอาเปิดหีบหีบนี่เจ้าปลานี้นะคะที่เราตกได้ถือว่าตกยากมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่เราก็ตกมาได้เขาเรียกว่าอะไรที่ว่ายากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเราใช่ไหมนี่ไงนี่ขอใส่ก่อนชึบใส่ผิดอันหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าเรามีหินรุ้งครอบครองแล้วแล้วถ้าใครสงสัยว่าเอ้ยพี่เอาหินรุ้งมาจากไหนนะคะก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้ไปลงเหมืองนะคะเหมืองธรรมดาแหละเหมืองในเมืองนะไม่ใช่เหมืองทะเลทรายแล้วทีนี้ว่ายด้วยความที่เราอะดวงดีณตอนนั้นน่ะเราก็ได้หินลุงมาจากการฆ่าสลามนั่นเองนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยและวันนี้นะคะเราก็จะเอาไอ้หินลุงเนี่ยไปแลกเป็นดาบกาแล็กซี่สวอร์ดนะคะซึ่งพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าเราจะต้องรวบรวมแร่อิริเดียมให้ครบ20และตอนนั้นเนี่ยมันมีแค่19ชิ้นเองอะทุกคนและตอนนี้เนี่ยแร่อิริเดียมเราครบเรียบร้อยแล้วนี่จะให้ดูเลยนี่23ชิ้นเลยนะโหกลิ้นต้องดีใจแน่ๆเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปทำเควสของกลิ้นกันซึ่งเควสของคลินเนี่ยก็ได้แก่แร่อิริเดียม20ชิ้นแล้วก็ถ่านอีก20ชิ้นนะคะนี่จับถ่านใส่เข้าไป20ชิ้นเย้ และเพื่อนๆสังเกตไหมว่าดูแถบสิเราเนี่ยมีของที่จะต้องนำไปบริจาคอีกนะไหนๆก็ไปบ้านคลินแล้วเดี๋ยวเราก็จะแวะไปพิพิธภัณฑ์ก่อนเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย11โมงแล้วโหจะเที่ยงแล้วทุกคนเรารีบไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยของป่าเก็บเลยครับเก็บเลยครับโหของป่าของป่าเก็บเลยหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเหาะลดลางไปที่เท้าเหาะไวมากนี่ชึบนี่แวะคุยขยะก่อนเข้าบ้านคลินนะคลินบอกเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะนี่ไงกล่องเควสนะคะจากนั้นเราก็เอาหยอดหยอดเลยอะหยอดจ้าหยอดจ้าครบแล้วจ้าทุกคนนี่มีอะไรเกิดขึ้นไหมอะยังไม่มีนะคะก็ได้ตังมา 3,000 ก็ถือว่าเยอะนะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราแวะไปพิพิธภัณฑ์กันดีกว่าเนาะเย่พิพิธภัณฑ์นี้เอาของไปบริจาค กันเถอะกันเถอะว่าไงครับโดเนทอุ้ยเราได้รางวัลแล้วนี่เฮ้ยแต่หินลุงอะเรายังไม่เอาไปบริจาคนะใจเย็นๆใจร่มๆนะทุกคนเอาอันนี้เราบริจาคแล้วเหรอเนี่ยใส่ไปอันนี้เอาอันหนึ่งอันก็พอเอามาเกินด้วยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเรามารับรางวัลเฮ้ยมันมีโดเนทได้อีกชิ้นเนาะอ๋ออันนี้เราไม่โดเนทนะไม่เอาไม่เอาฉันเอามาแค่นี้เนี่ยกันเธออย่าหวังให้ฉันแลกอะไรโอ้ได้แจกันนะคะแจกันนะแจกันนะกันเธอแจกันนะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งรถรางไปบัสสต็อปอย่างรวดเร็วทันใจเวลลอนสวัสดีป้าแพมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนั้นเราจะเอาของไปให้แซนดี้ดีกว่าซึ่งในนี้เรามีอะไรแซนดี้น่าจะชอบดอกไม้นี้นะเพราะว่าทุกคนในเมืองเนี่ยเกือบทุกคนนะชอบไอ้เจ้าดอกนี่เยอะแยะไปหมดเลยหวังว่าแซนดี้จะชอบนะตอนนี้ก็เดินทางไปทะเลทรายโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำเลยก็ถึงแล้วนะคะถึงเร็วมากๆเลยนะเหมือนเดินแบบ 2-3 ก้าวก็ถึงจริงๆแล้วระยะทางอาจจะไกลกว่านี้ก็ได้นะจ๊ะนี่เข้าไปหาแซนดี้ก่อนนะคะHello Sandy เราเอานี่ดอกไม้นี้มาฝากนะ
อุ้ยเขาบอกว่าเขารักมันมากแสดงว่าดอกไม้เนี่ยเขาจะต้องชอบแน่ๆใช่ไหมใช่ไหมโอเคหลังจากนั้นไม่รอช้านะจ๊ะเราก็เอาหินลุงไปแลกดาบกันเถอะซึ่งเพื่อนๆสังเกตไหมว่าข้างบนน่ะมันไม่มีแท่นที่แลกดาบในเอ็กเพนเดนต์เนี่ยแท่นที่แลกดาบมันอยู่ข้างล่างสุดนะอย่าไปผิดเด้อข้างล่างสุดนี่สุดขนาดไหนก็เพื่อนๆเดินตามกันมาได้เลยเนี่ยสุดเลยสุดทางนะจ๊ะสุดเลยสุดเลยโอ้เดี๋ยวขอแวะก่อนขอแวะก่อนชื้อโอ้ได้หินได้โทเทมวับกลับบ้านมาได้หินสักหน่อยเดินเลยกระดูกมานะจ๊ะเดินมาเรื่อยๆแวะหน่อยแวะบ่อยเหลือเกินน่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาเรื่อยๆเอ๊ะนานแล้วนะทำไมไม่ถึงสักทีเดินมาเรื่อยๆนี่ไงอยู่ตรงนี้นะคะนี่อยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งเราจะบอกว่าไอ้แท่น3แท่นเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าใน Expanded เนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างที่จะสุดแมปเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ชูชะชูมือขึ้นแล้วมุนเฮ้ยโอ้ด้วยพลังแห่งหินลุงค่ะขอแลกเป็นดาบกาแล็กซีสวัสดแล้วกันเย้เราได้แล้วนะคะดาบในตำนานของเราโหยจะได้ไม่ซื้อดาบเพิ่มเป็นไงล่ะดูดาเมจสิเท่าไหร่นะโอ้เห็นไหม80ถึง105บวกสปีดอีก4แล้วก็คลิโอกาสคลิอีก5นั่นเองนะคะหูก็ถือว่านี่โอ้โหสเต็ปการฟันของเขานะฮะนี่ฟันไปด้วยโยกไปด้วยอันนี่โอ้ยเท่ว่ะมีดาบเท่แล้วอยากจะโชว์สักหน่อยอ่ะนี่โชว์ใครเล่าตอนนี้มันอยู่กลางทะเลทรายเราจะไปโชว์ใครกันล่ะหลังจากนั้นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะลองไปตีมอนกันนะทุกคนซึ่งตอนนี้ถามว่าเตรียมอะไรมาไหมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอ่ะมีแค่นี้แหละแต่ว่าจะตีให้ดูเฉยๆแล้วก็กลับบ้านนะคะไม่ได้มาแบบลงเหมืองอย่างจริงจังนะนี่จึ๊บอุ๊ยมอนไม่มาเครียดเลยโหอยากจะโชว์สักหน่อยแต่ว่าชั้นหนึ่งนี้ก็ถือว่าไม่โอเคเลยนะคะสำหรับชั้นนี้ถามว่าทำไมก็อุ้ยเราได้ซีเคทโน้ตมาหรอถามว่าทำไมชั้นนี้ไม่ดีคือมันเป็นเขาวงกฎไงมันก็เลยแบบดูแบบยิกยักยิกยักอย่างว่ายิกยักยิกยักอ่ะขออ่านก่อนนะคะมันเป็นไดอารี่ของใครคนหนึ่งแหละโอ้เป็นอาจจะเป็นของใครสักคนนะที่เขียนบอกความชอบโอ้นี่มีความชอบที่เห็นนะเอลเลียตเชนแล้วก็เฮลี่ใช่อู้นี่อุ้ยเร็วชุบอู้อุ้ยได้ขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะนี่สัมผัสเลยลงไม่จริงจังนะเนี่ยนี่ขนาดลงไม่จริงจังนะเดี๋ยวเราเอาพินมาเล่นทำไมฮะเอาพินมาเล่นในนี่คือชิลเกินไปปะเปล่านะคะกดผิดขออภัยทุกคนด้วยกดผิดชีวิตเวียนเลยเห็นไหมเราโอ้ลงเหมืองในวันแบบนี้ก็นะอย่างนี้แหละทุกคนกลับกันดีกว่านะกลับกันดีกว่าแล้วก็จะรีวิวการใช้ดาบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันไหนที่เราได้ Secret Note ที่ลุงฉีบอกว่าเจอกันในชั้นที่100แล้วเราค่อยมาอีกทีเนาะเมื่อลงชั้น100เมื่อไหร่เราก็จะเจอลุงฉีแล้วก็ลุงฉีเนี่ยขอสปอยได้ปะก็จะให้นมตางูให้เรากินเด้อแต่ว่าการที่เราจะลงชั้น100แล้วเจอลุงฉีได้นั้นเราต้องได้ Secret Note จากลุงฉีซะก่อนนะถ้าเรายังไม่ได้แล้วลงชั้นถึง100เนี่ยก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแวะหาแซนดี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราขอหาซื้อเมล็ดเพื่อไปปลูกก่อนเนาะซึ่งเมล็ดอันนี้มันขึ้นซัมเมอร์แต่ว่าเราอ่ะปลดล็อกกรีนเฮาส์ได้แล้วใช่ไหมเราก็จะซื้อเพิ่มว่าตอนนี้เนี่ยตังค์เยอะมาก81 882 14เฮ้ยเอาสัก24ละกันอู้
24โกปาไปเกือบหมดกระเป๋าแล้วอะเกือบหมดกระเป๋าเลยนะคะนี่เพื่อนๆสามารถเอาวัตถุดิบมาแลกกับคนนี้ได้เลยนะคะร้านค้าแลกเปลี่ยนเนาะโหทิปเปิลช็อตเอสเพรสโซ่เลยโหวันนี้สเตตัสดีมากเลยอะเออโหถือว่าขอเก็บกระตังก่อนเก็บกระตังก่อนค่อยมาแลกแล้วกันนะคะเก็บของเก็บกระตังเก็บอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่นำมาแลกได้เลยนะจ๊ะก็เลยไว้ก่อนนะตอนนี้คือขอกลับเมืองก่อนนะคะเย่เราเหลือเควสอะไรในกระเป๋าบ้างในกระเป๋าเควสเราบ้างในกระเป๋าเควสมันอยู่ในกระเป๋าได้ยังไงก่อนนี่มีเควสนี้คือการ์ดอยากได้เอาปลาคอดปลานะคะเป็นปลาอัลปาคอดปลาที่ตกได้ตอนคืนสีฟ้าตัวใหญ่ๆแล้วก็โรบินอยากได้ฮาร์ดวูด10ชิ้นโหบอกเลยเควสนี้ไม่ยากแน่ๆนี่เราก็มุ่งหน้าไปเปิดหีบพิเศษที่โคตรลกเลยหีบนี่ไงปลาอัลปาคอดเออปลาอัลปาคอดแล้วก็อะไรอีกจ้าแล้วก็ฮาร์ดวูดอีก10ชิ้นไม่ลืมที่จะต้องเอาเมล็ดไปใส่ในกรีนเฮาส์ด้วยซึ่งการที่จะเอาเมล็ดไปใส่ในกรีนเฮาส์ได้นั้นเราต้องมีสปริงเคิลซึ่งสปริงเคิลเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนโอ้โหแท่งควาร์ทนี่เราหมดแล้วอะทุกคนหมดแล้วก็ต้องทำเพิ่มเนาะขอทำเพิ่มก่อนนะแป๊บนึงนี่ทำจากขยะนะคะก็คือได้แก่พวกซีดีพวกแว่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากไม่เปลืองแบบทรัพยากรเนาะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาโรบินกันดีกว่านี่จะใช้ทางนี้เดี๋ยวนะทางไหนใกล้โอ้ยทางนี้ใกล้สุดถ้าไปลงตรงเหมืองตรงนั้นแล้วก็เราว่าระยะทางก็ไม่ต่างกันเดียวนะตอนนี้หาโรบินไม่ได้แล้วโรบินปิดแล้วโหแย่จังงั้นไปหากัสก่อนเนาะหวักลีกัสวันนี้เอาปลามาฝากแหละเอาบัคคอดเรียกยากมากเลยไอ้ปลานี่เนี่ยอู้เฮ้ยกลิ่นมันเหมือนปลาใช่ขอบคุณหลายๆเด้อกัสบอกขอบคุณหลายๆโอเค enjoy and relax นะจ๊ะซึ่งเควสนี้เราได้400เหรียญก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคเลยอุ้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีของที่แบบชื่นชอบของใครหลายๆคนเยอะเลยเราขอไปหาโอ้ได้เอ็มมาเล่าด้วยเหรอหาลุงจอร์จสวัสดีค่ะลุงจอร์จลุงจอร์จชอบอันนี้ชิมาลูน่ะแล้วก็ดอกนี้เนี่ยคุณป้าอีฟลินชอบมากๆเลยใช่ไหมใครๆก็ชอบนี่สารความสัมพันธ์กับคนในเมืองเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาเมื่อไหร่เขาคุยแต่บทสนทนาเดิมๆมะจากนั้นคนที่ชอบมะพร้าวหรอโฮ้ยๆๆแต่ว่านี่อ้าฮ่าไม่นะไม่ทันทำไมทำกับเราอย่างนี้เราอุตส่าห์เอาดอกไม้มาให้โหมันก็ดึกมากๆแล้วนะทุกคน2 ทุ่มแล้วนอนก่อนไหมล่ะนอนก่อนเถอะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแวะไปทางด้านบนนะคะตรงสถานีรถไฟเพราะว่าเราเอาอิริเดียมให้กัสแล้วเอาถ่านให้กันแล้วเรามาดูกันซิว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคตอนนี้ขอเก็บของแล้วก็เข้านอนนะคะนอนกันเถอะเพื่อนๆโอ้เจ็ดได้แล้วเหรอนี่นอนกันอ้าวอย่าเพิ่งนอนแง่ฝันดีครับว้าวเราสามารถคลาฟไอ้นี่ได้แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆคงสงสัยว่าแล้วอีกเครื่องนึงมาจากไหนมาจากการลงเหมืองนะคะเหมืองทะเลทรายแล้วก็สุ่มเนาะถ้าเป็นวันดวงดีมันก็จะสุ่มพอสุ่มแล้วจะเจอหีบมันก็มอบสิ่งนี้ให้เรานั่นเองนะคะนี่อีกเครื่องหนึ่งส่วนอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยได้มาจากการที่เราเปิดล็อกคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นั่นเองเนอะจ้ามีสูตรอาหารด้วยแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย
อู้ดวงดีเลยแฮะไปลงเหมืองดีกว่าไหมเนี่ยยังไม่ใช่เวลาที่ต้องลงเหมืองนะใช่ยังไม่ใช่เวลาที่ต้องลงเหมืองวันนี้ขอไปหาคลินอ้าวกันเธอมาหาเราเหรอเนี่ยโอ้สวัสดีมิสอีโลน่าสวัสดีค่ะหุยฉันหวังว่ามันจะไม่เช้าเกินไปนะนี่ล่ะฉันแค่อยากจะแวะมาขอบคุณด้วยตัวเองสำหรับสิ่งประดิษฐ์และแร่ธาตุต่างๆที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่คุณน่ะได้ค้นพบนะคุณเนี่ยมีความหมายต่อเรามากๆเลยอ่ะที่นำสิ่งนี้มาบริจาคนะเอ้ยไม่เป็นไรค่ะอันที่จริงเนี่ยฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากสำนักงานเลขาธิการสิ่งประดิษฐ์ประจำภูมิภาคเฮ้ยโหงานใหญ่เลยนะเนี่ยเราเนี่ยได้รับเกียรตินะด้วยรางวัลพั่วทองคำที่เป็นที่ปรารถนาของเราอุ้ยพั่วทองคำเลยหรออุ้ยมันต้องล้ำค่ามากๆแน่ๆเลยซึ่งผลงานที่สำคัญของเราเนี่ยได้ถูกเผยแพร่แล้วนะเฮ้ยสิ่งที่เราบริจาคของเก่าแก่หรอแล้วฉันเนี่ยอยากจะขอบคุณเธอมากๆเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเนี่ยฉันมีข่าวเด็ดมาฝากด้วยโอ้โหเด็ดอะไรอ่ะเด็ดต้นไม้ล่ะไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยประจำภูมิภาคได้มอบเงินบริจาคจำนวนมากแก่ผลิตภัณฑ์โอ้เฮ้ยเราเนี่ยทำประโยชน์ได้ขนาดนี้เลยเหรอนะเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีประโยชน์แล้วก่อนหน้านั้นดูเหมือนไม่มีประโยชน์ใช่ไหมและคุณเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งนี้จากไปรษณีย์เช่นกันเฮ้ยขอบคุณค่ะและตอนนี้นะไว้พบกันใหม่ครับโอ้ขอให้เป็นวันที่ดีนะมิสอิโลน่าขอให้เป็นวันที่ดีเช่นกันค่ะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเรานี่ทำคุณนะประโยชน์โอ้คลินได้ให้สูตรอาหารเราด้วยหรอบีนฮอตพอตโอ้ยต้องแวะแล้วต้องแวะแล้วขอเก็บของก่อนนะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะไปให้อาหารสัตว์ไปเลี้ยงสัตว์แล้วก็ไปเจอกันตรงสถานีรถไฟเนาะเฮ้ยก่อนหน้านั้นนะคะเรากำลังเดินทางเพื่อมาในทาวนะคะเพื่อไปสถานีรถไฟแต่ว่าเดี๋ยวนะเจอมาลอนเข้าไปในท่อเฮ้ยเราสามารถเข้าไปในท่อได้เลยป่ะเดี๋ยวเราขอแวะเข้าไปดูตรงท่อก่อนนะคะทำไมมาลอนเข้าไปตรงนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคือแบบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องแบบมีกุญแจใช่บริจาคของแล้วก็ได้กุญแจแล้วก็ไขท่อแล้วก็เข้ามาตรงนี้ได้แต่ว่าเราเข้าได้ไหมเอ้ยเราเข้าไม่ได้นะเราต้องมีกุญแจเดี๋ยวขอเดินทางไปยังสถานีรถไฟข้างบนก่อนนะจ๊ะโอ้โหคนเยอะคุ้ยถังขยะไม่ได้เลยอ่ะโหมือสั่นเห็นถังขยะแล้วแบบว่าชอบลืมตัวคุ้ยหน้าคนอื่นก็มีนะอันนี้คือไม่ลืมตัวไงยังมีสติอยู่นะคะคุ้ยหน้าคนอื่นเนี่ยคุ้ยไม่ใช่คุ้ยกับถังขยะหรอบ้าไปแล้วคุ้ยหน้าคนอื่นเนี่ยเขาจะหยีเอานะจ๊ะนี่ตรงมามีอะไรเกิดขึ้นไหมอ้าวแย่และไม่มีตรงนี้ไม่มีเราก็ไปบ้านคลินสิเผื่อบ้านคลินจะมีอะไรนะเผื่อนะฉันคนนี้กำลังจะไปหาคุณแล้วค่ะนี่เดี๋ยวขอคุยขยะก่อนนะคะปวดปรานมากทั้งขยะบ้านคุณก็ไม่มีอะไรนะคือไม่ได้มีคาสินอะไรพิเศษสำหรับเควสนี้เราคิดไปเองแหละว่าอาจจะมีคัตซีนเกิดขึ้นนะคะวันนี้จะไปตกปลาดีกว่าเดี๋ยวๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีคัตซีนของคุณลุงเลวิสนะคะว่าเราสามารถใช้พื้นที่ทางด้านนี้ด้านนี้นะคะเพื่อปลูกพืชผักได้แล้วนี่ตรงนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิปีที่2นะแล้วลุงเลวิสเขาจะแบบให้เราเลือกว่า
เราเนี่ยจะใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการแบบทำอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาสามารถปลูกผักหรือว่าอะไรปังประมาณนี้ได้นะจ๊ะจากนั้นเนี่ยเราจะมาแวะตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราอยากตกปลาเนยมากเราคิดถึงปลาเนยมากๆเลยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยไม่ได้ตกปลาเนยดิปลาเนยเนี่ยขายได้เนี่ยราคาดีมากเลยดีโอ้โหมาถึงก็เจอเลยเหรอเอ้ยอันนี้ไม่น่าใช่ปลาเนยนะเป็นปลาหมาน้อยใช่ไหมใช่ไหมรูปร่างจะอย่างเงี้ยต้องปลาน้อยแน่ๆเฮ้ยเพลงอะไรเนี่ยโคตรเก่าเลยปลาหมาน้อยจริงๆด้วยนะคะป๊อปปี้ฟิชเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็3:30แล้วนะคะซึ่งเรามาตกปลาที่สะพานแห่งนี้เราก็ได้ปลานี่ปลาหมาน้อยนะคะแล้วก็ปลาเล็กจิ๋วแล้วก็ปลาเนยโอ้โหเรียกได้ว่าไอ้ปลา2ตัวเนี้ยก็คือปลาหมาน้อยกับปลาเนยอ่ะขายได้ในราคาสูงนะแต่ปลาเล็กจิ๋วเนี่ยขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าตัวมันเล็กแล้วมันก็ตกง่ายนะคะราคาก็เลยขายได้เล็กน้อยนะคะตอนนี้นะคะขอเดินทางกลับบ้านก่อนเนาะเฮ้ยแต่อยากแวะหาโอ้โหหุยวันนี้โชคดีอะไรกันครับเนี่ยได้ของกินตอนแรกว่าจะแวะหาวิกเตอร์ใช่ไหมแต่ลืมไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากๆแล้วมีเควสจากดิมิเทรียสหรอเขาให้เราทำอะไรเนี่ยไม่ทำเดี๋ยวขอดูวันเกิดก่อนโอ้พรุ่งนี้วันเกิดเคนนะคะเคนเนี่ยเขาชอบอะไรนะรู้สึกว่าจะชอบขนมที่เป็นพลัมอ่ะพุดดิ้งพลัมป่ะรู้สึกไม่แน่ใจเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้เรากำลังจะเข้าบ้านนะคะรู้สึกว่ามันจะมีเสียงแบบเสียงมาจากสถานีรถไฟพรุ่งนี้เราก็ต้องไปดูแล้วดิโหเสียงดังมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูทีวีหรือยังเนี่ยวันนี้ดูแล้วนี่นะหุ้ยเสียงมันดังมากๆเลยนะคะมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่สถานีรถไฟแน่โอ้บอกไว้ก่อนเลยนะว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่คลินน่ะเอาระเบิดไประเบิดตรงหินก้อนยักษ์ตรงสถานีรถไฟเพราะว่าเราเนี่ยให้วัตถุดิบเขาไปทำระเบิดนะคะหุ้ยวันนี้เราต้องไปดูเราพลาดไม่ได้นะคะทุกคนเอ้ยอะไรเรามีความเสียหายเหรอเดี๋ยวไปดูสิอย่าบอกนะว่าเชื้อพืชกินแปลงผักของเราขอดูก่อนนะเพื่อนๆว่าเชื้อพืชกินแปลงผักของเราจริงๆด้วยโหแย่ แล้วอุตส่าห์ปลูกแหว่งเลยเฮ้ยถ้าเราไม่กำจัดพวกวัชพืชมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะทุกคนโอเคเลยเอ้ยพวกนี้แบบนี่จะคลืบคลานมาผักของฉันไม่ได้ฉันงกตังฉันซื้อเมล็ดแพงฉันงกนี่โอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขอเคลียร์ฟาร์มเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเคลียร์ฟาร์มเนี่ยอ่านจดหมายก่อนนะคะชุบจากกันเธอแน่ๆเลยเฮ้ยกันเธอหรือเปล่าเนี่ยที่เขาให้เงินเราแต่กันเธอแหละเขาบอกอยู่นะซึ่งเนื้อหาในจดหมายนะคะเขาบอกว่าถึงอีโลน่าสิ่งที่ส่งมาเนี่ยคือส่วนหนึ่งของเงินทุนที่เราเพิ่งได้รับจากรัฐมนตรีประจำภูมิภาคของสิ่งประดิษฐ์นะด้วยการบริจาคอย่างกว้างขวางของคุณเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งสำคัญโหภูมิใจนะคะเฮ้ยในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโหสุดยอดสุดยอดฉันหวังว่าเงินเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเหลือคุณนะในอนาคตโอ้แน่นอนค่ะแล้วก็โอ้ที่เราได้มา 40,000 เลยเยอะนะว่าไปนั่นเยอะนะทุกคนเยอะเด้อหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปเคลียร์ฟาร์มแล้วก็ไปดูเสียงดังก้องในคืนนั้นกันนะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปสถานีรถไฟ
แต่ก่อนจะเดินทางเลยนี่คือขอเอาของไปให้วิกเตอร์ก่อนนะคะปะเนยเนี่ยเป็นสิ่งที่วิกเตอร์ชอบมากๆเฮ้ยเจอพอดีเลยวิกเตอร์นี่ของโปรดนายโอ้โหสังเกตได้ว่าวิกเตอร์หล่อขึ้นนะคะวิกเตอร์หล่อขึ้นตอนนี้กี่หัวใจละคือตอนเนี้ยคุณหมอเนี่ยนำหนึ่งนะนำหนึ่งเลยแล้วก็มีต่อมาก็วิกเตอร์เฮ้ยเท่ากันเลยโซเฟียก็เท่ากันนะคะแล้วก็ต่อมาแซมแล้วก็เฮ้ยหล่อไหมทุกคนพ่อมดนะเนี่ยพ่อมดเอ้ยเนี่ยพ่อมดนะแล้วก็เราจะว่าจะจีบอีกคนนึงพอก่อนไหมเพื่อนๆบอกว่าพอก่อนไหมเนี่ยเธอมันคนหลายใจจีบเยอะเกินไปหรือเปล่านี่แต่ยังไม่ให้ดอกไม้ใครนะคะยังไม่ให้ดอกไม้ใครนี่เดี๋ยวขอตัวไปข้างบนเหมือนเลือกได้เนาะเอ้ยแต่ก็เลือกได้จริงๆอ่ะแหละเอ้ยเหลืออีกหนึ่งหัวใจเดียวคุณหมอวิกเตอร์แล้วก็พ่อมดนะพ่อมดอุ๊ยต้องเอาของไปให้พ่อมดสุดหล่อแล้วอะนี่นี่เดินตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆอุ้ยขอเก็บเห็ดก่อนนะตรงมาเรื่อยๆตรงนี้อุ้ยหินมันจะแตกออกเป็นเสียงๆเลยหรือเปล่ามุ้งเอ้ยหินนะคะที่บังบันไดได้ถูกระเบิดออกโดยฝีมือคลินแล้วข้างบนจะเป็นอะไรนะเฮ้ยจริงๆแล้วมันต้องสำเร็จเควส 100% นะคะถึงจะขึ้นมาได้เฮ้ยทุกคนไม่ต้องสำเร็จเควส 100% ก็สามารถขึ้นมาดูวิวทิวทัศน์ที่หมู่บ้านเขาเรียกว่าอะไรหุบเขาสตาร์ดิวได้แล้วนะคะวันนี้เลยวันนี้เลยโหขอนั่งก่อนวิวสวยมากๆเลยไม่ต้องทำเควสแบบครบจบ 100% เว้ยเดี๋ยวนะนั่นคือนกในตำนานนี่ว่ะคือนั่งไปเรื่อยๆก็คือมีนกโผล่มาแล้วอะนั่งชมวิวทิวทัศน์นะคะอันนั้นคืออะไรอะคือไม่ขีดบินได้อ๋อเปล่านกนะคะที่บินอยู่ไกลๆเดี๋ยวเราขอลองนั่งสักพักเนาะว่าจะมีอะไรแปลกๆบินมาหรือเปล่าหรือวิญญาณคุณปู่แบบลอยมาไม่งั้นน่ากลัวนะไม่มีอะไรแล้วแหละขึ้นมาชมวิวแล้วก็มีแบบว่าแบบมีทางไปทางอื่นมีหรือเปล่ามีเหรอฮึบอ่ะสำรวจก่อนไม่มีนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ต้องทำเควส 100% ก่อสามารถขึ้นมาชมวิวได้แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ก่อนนะเราไม่แน่ใจว่าเราบริจาคครบ60ชิ้นหรือยังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กุญแจเลยแล้วว่าเราบริจาคครบอย่างนี้มั่นใจในตัวเองต้องไปดูแล้วล่ะต้องไปดูแล้วล่ะนี่อ้าวกันเธอเราหายไปไหนผีหลอกไม่อยู่บนโต๊ะหรออ่ะนับเลยห้าหก ห้าเจ็ด ห้าแปด ห้าเก้า หกสิบ หกเอ็ดเฮ้ยเราก็บริจาคครบแล้วนี่นาทำไมยังไม่ได้กุญแจอีกนะมันมีอะไรนะเราได้เงินแล้วล็อกหรือว่าเอ็กเพนเดตเนี่ยต้องใช้อะไรในการเปิดท่อนะทุกคนอาจจะไม่ใช้กุญแจที่บริจาคมันน่าจะมีแกดแพดเชื่อมโยงกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาข้อมูลในวิกิก่อนเอาละค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้เราก็ได้ไปหาข้อมูลในวิกินะคะถึงเราบริจาคครบ60แล้วนั้นแต่ว่าเราจะไม่ได้จากกันเธอแต่เราได้จากมาลอนแทนนะคะเฮ้ยโอ้โหไอเราก็แบบบักหรือเปล่าวะอะไรเฮ้ยไม่ได้บักนะคะมันเป็นแบบเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกับการเล่นปกติเนาะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้ากิ้วผจญภัยเดี๋ยวเราจะไปหามาลอนกันเนาะเราต้องเป็นเพื่อนเขาสองหัวใจด้วยใช่ไหมถึงจะได้กุญแจเมื่อเราบริจาคครบแล้ว60ชิ้นกันเธอจะมาหาเราซึ่ง
นั่นก็คือเหตุการณ์ที่แสดงว่าเราบริจาคครบแล้วเนาะซึ่งเมื่อเราบริจาคครบอีกวันนึงเนี่ยกันเธอเขาก็จะให้เงินเรามานะคะเหมือนกับก่อนหน้านั้นที่เราได้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ 40,000 เนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาหามาลอนได้แล้วอ้อเขาทักเรานะคะเรื่องดาบเหรอเฮ้ยดาบกาแล็กซี่ป่ะโอ้จริงด้วยดาบกาแล็กซี่นี่เองอ่ะเหรอเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยคุณลุงซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยคู่ควรกับดาบนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆเลยที่เราได้ใช้ดาบนี้นั่นเองและเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้รับอาวุธกาแล็กซี่ชิ้นแรกเลยหลังจากการต่อสู้อันดุเดือนที่ Castle Village ในคืนหนึ่งเฮ้ย Castle Village นี่เราได้ยินจากแบบนักผจญภัยหลายๆคนเลยนะว่าบางคนเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่นู่นเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปได้ยังไงนะแต่ว่าเหมือนจะมีเหตุการณ์ที่นำพาเราไปหมู่บ้านนี้แต่เรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นน่ะจะต้องทำเควสอะไรบ้างนะคะและเขาก็เล่าเหตุการณ์นะคะว่ามีแสงทำให้ฉันเนี่ยตาพร่ามัวขณะนั้นเนี่ยดาบค่อยๆตกลงมาที่มือของฉันโอ้โหสุดยอดฉันรู้สึกได้ถึงพลังของจักรวาลชั่วครู่หนึ่งเหมือนเรานะคะตอนเราที่เอาหินหลุงไปชูตรงแท่นวาร์ป3แท่งอ่ะเหตุการณ์เดียวกันเลยพ่อหมดนะคะแล้วอะไรเนี่ยน่าจะแปลว่านักวิชาการเชื่อว่าโยบานี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สตาร์ดิวเขานับถือนะคะชาวบ้านเขานับถือนั่นเองก็เหมือนแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะเรียกได้ว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคนในหมู่บ้านนี้เหมือนศาลตายายหรือว่าอะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเหมือนศาสนาหนึ่งในสตาร์ดิวเนาะเขาบอกว่าไอ้เจ้าโยบ้านเนี่ยมอบอาวุธเหล่านี้ให้กับผู้พิทักษ์สันเขาเรียกว่าผู้พิทักษ์ความสงบนะที่แท้จริงของมนุษยชาติโอ้เวอร์มากแล้วเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยจะอนุญาตให้คุณเนี่ยซื้ออาวุธอื่นๆนะที่มาจากกาแล็กซี่สุดยอดเลยฉันเนี่ยภูมิใจในตัวเธอนะอู้เราสามารถซื้อกาแล็กซี่พวกค้อนอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์อะไรที่กาแล็กซี่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเราได้รับดาบกาแล็กซี่สวอตมาให้เรามาหามาลอนนะจ๊ะนี่มาลอนก็จะบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยแล้วนี่เราสามารถซื้อค้อนกาแล็กซี่ฮัมเมอร์แล้วก็ดาบนะคะเป็นดาบแบบจึ๊กๆๆๆนั่นแหละได้เลยโอ้โหว่าดีแต่ว่าตอนเนี้ยเงินเราก็ได้ 60,000 เด้ออุ้ยก็ได้เยอะนะจ๊ะยังไม่เอานะคะคือเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะขอสร้างความสัมพันธ์กับมาลอนก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราจะได้กุญแจไขเข้าสู่ท่อได้นั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยไปบริจาคครบ60ชิ้นอย่างเดียวนะคะเราต้องสนิทกับมาลอนด้วยเนาะแล้วถึงจะได้กุญแจนะคะนี่ตอนนี้เราก็เดินทางไปหามาลอนในวันที่ฝนตกนะเพื่อนเดินทางไปหามาลอนกันเถอะตอนแรกเราก็งงว่าเอ้ยทำไมบริจาคครบ60ชิ้นแล้วอะไม่ได้กุญแจเฮ้ยจริงด้วยค่ะเราเจอคัสซีนของมาลอนจริงๆด้วยตามที่วิกิเขาบอกเนาะมานี่สิอีโลน่าเฮ้ยมีเรือด้วยเหรอเนี่ยเด็ดว่ะอีโลน่าฉันมีบางอย่างนะที่จะให้เธอดูมีอะไรล่ะคะมันถึงเวลานะที่เธอเนี่ยจะพบกับโคบัสเฮ้ยโคบัสหรอไอโคบัสคือไอตัวเงาดำๆที่เราพบที่ในฤดูหนาวนะคะเราตามเขาไปเขาก็จะตกใจแล้วเขาก็จะวิ่งหนีเรานะคะเขาเป็นเหมือนกับเป็นบุคคลที่เป็นเงาเป็นมนุษย์เงานะคะเขาเนี่ยซ่อนอยู่ในแพลิแคนเท้าในท่อโอ้ทำท่าตกใจหน่อยจริงๆก็รู้อยู่แล้วอะมานี่สิไปพบเขากันโอเคนำเลยค่ะไปพบเขากันโอ้เดินมาหน้าท่ออย่างนี้เลยเฮ้ย
เราจะไม่ได้รับกุญแจมาไขเองแล้วหรอให้ฉันปลดล็อกก่อนนะโอ้ยเดี๋ยวมาลอนเขาจะไขให้เราก่อนหรือนี่เอาละไปเข้าไปกันโอ้เข้าไปได้เลยนะคะทุกคนโคบัสเขาก็อาศัยอยู่ในนี้นะคะมนุษย์เงาของเรานั่นเองนี่นี่คนนี้นะชื่อโคบัสโคบัสฉันมีบางคนเนี่ยอยากให้คุณได้รู้จักนะสวัสดีค่ะโคบัสเฮ้ยกลัวคนนี้นั่นหรอที่ฉันจะทำความรู้จักโคบัสนี่อิโลน่านะเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกกริลของเรายินดีที่ได้รู้จักนะฉันมาอย่างเป็นมิตร ET ไม่ใช่ ET พวกเราเนี่ยเคยเจอกันแล้วนะแต่ว่าฉันเนี่ยวิ่งหนีคุณใช่เราเคยเจอกันตอนนั้นนะแล้วฉันก็จะไปจับคุณแล้วคุณก็ให้เว้นขยายเรามานะคะเฮ้ยฉันเนี่ยมักวิ่งหนีเสมอเลยอ่ะเมื่อเจอมนุษย์หน้าอ๋อเขาเป็นขี้กลัวเนาะถ้าแบบใครไม่รู้จักเขาก็จะวิ่งหนีแล้วมาลอนเขาบอกว่าโคบัสเนี่ยมีประสบการณ์ไม่ดีกับมนุษย์นะเขาเนี่ยได้เห็นแบบเมื่อหลายปีก่อนเลยว่าพวกเขาเนี่ยแบบมีประสบการณ์ไม่ดีมาอะไรอย่างงี้แล้วมาลอนเขาก็บอกว่าโคบัสเนี่ยไม่เหมือนกับมนุษย์เงาคนอื่นๆนะเขาพูดภาษาเราได้แล้วเป็นมิตรจริงๆแล้วมันก็ไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าโคบัสเขาเป็นแบบนี้นะคะอุ๊ยจริงหรอนักผจญภัยส่วนใหญ่นะคะมักทำลายโคบัสนั่นเองนะคะการป้องกันโคบัสก็มีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งแม็กนัทเองก็ได้เสนอท่อน้ำนี่แหละเป็นบ้านให้แก่โคบัสนะคะให้แก่มนุษย์เงานี้แล้วโคบัสเขาก็บอกว่าฉันรู้สึกขอบคุณพวกเขาพวกเขาปฏิบัติกับฉันอย่างดีเลยเหมือนฉันเป็นมนุษย์นะเฮ้ยน่ารักแล้วมาลอนเขาก็บอกว่าอีโลน่าถ้าเกิดใครในเมืองเนี่ยเห็นโคบัสพวกเขาก็จะแจ้งจับโคบัสแล้วก็พวกเขาจะนำเอาโคบัสไปเฮ้ยเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยอะโอเคงั้นพวกเราจะเก็บเป็นความลับนะได้เลยนึกถึงเรื่อง ET เลยเพื่อนๆมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรากลับไปที่กริลกันเถอะฉันมีบางอย่างให้คุณนะอะไรหรือคะจากนั้นมาลอนเขาก็บอกว่าเราไปกันเถอะนะโคบัสขอให้มีความสุขนะในการอยู่ที่นี่แล้วก็ไว้เจอกับอีโลน่าอีกครั้งนะทีหลังได้เลยมีรูปตอนปีนด้วยมีคัสซินตอนปีนด้วยโอ้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของมาลอนแล้วนะคะเขาบอกว่าเขามีอะไรจะให้เราอ๋อซึ่งนั่นก็คือกุญแจไขท่อน้ำนั่นเองนะคะจนถึงตอนนี้ก็มีแค่แม็กนัทกิลและก็เขาเนี่ยที่จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบตัวก๊อปปี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกุญแจสำรองและตอนนี้เราก็มีมันเหมือนกันเย้ เราได้รับกุญแจไขท่อน้ำเรียบร้อยแล้วในที่สุด ในที่สุดก่อนหน้านั้นเนี่ยดำหาตั้งนานแล้วอุ๊ยทำไมเราไม่ได้บักหรือเปล่า แล้วมาลอนเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยสามารถพูดคุยกับโคบัสนะแล้วก่อนนะอย่าลืมนะว่าสิ่งที่พวกเราเจอในวันนี้เนี่ยมันเป็นความลับไม่อย่างนั้นเนี่ยโคบัสถูกลักพาตัวไปผ่าตัดชำแหละแน่ๆเลยเย้เสร็จแล้วค่ะเฮ้ยแบบเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนกับ Stardew Valley ธรรมดานะคะเฮ้ยแล้วคนนี้ใครเนี่ยโอเคเรายังไม่รู้จักเขาหรือเปล่าเอ่ยเราถึงคุยไม่ได้เนี่ย
โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้เอาหินลุงเนี่ยไปแลกดาบ Galaxy Sword แล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะแล้วเราก็ได้มาร้านของมาลอนซึ่งมาลอนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ขายอุปกรณ์ Galaxy อื่นๆด้วยเมื่อเราได้รับดาบมาแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็ได้เอาอิริเดียมที่เราขาดไปนะคะจากพาร์ทที่แล้วไปนำไปให้กัสซึ่งกัสเนี่ยเขาก็ได้ระเบิดหินออกจะบอกว่าเราไม่ต้องสำเร็จเควส 100% เราก็สามารถขึ้นไปดูวิวที่หุบเขาสตาร์ดิวได้แล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยเราก็ไปบริจาคพิพิธภัณฑ์จนครบ60จนกันเทอร์เนี่ยมาบอกเราว่าเราเนี่ยบริจาคครบแล้วเขาก็จะให้เงินมาให้เราส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็หากเพื่อนๆนะคะต้องการกุญแจเพื่อนๆก็ต้องดูนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยบริจาคพวกอาร์ติแฟกต์พวกแร่เนี่ยครบ60ชิ้นหรือยังถ้าครบแล้วก็จะเจอคาสินแบบเราเนาะแล้วก็มาหามาลอนนะแต่ถ้าปีแรกเนี่ยต้องสนิทกับมาลอนสองหัวใจขึ้นแต่ถ้าปีที่สองก็คือฝนตกแล้วก็มาได้เลยนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเรากับมาลอนเนี่ยหัวใจก็ยังไม่ขึ้นแต่ก็สามารถเจอคัสซีนที่เห็นไหมเนี่ยไปหาโคบัตได้เลยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการลิ้นเป็นอะไรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เล่น Stardew Ascended เนาะว่าการลงทอดเนี่ยต้องลงยังไงโอเคแค่นี้แหละบาย